การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนเดินหน้าจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอย่างต่อเนื่องเห็นผลนะครับเพื่อหวังจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเดินทางท่องเที่ยวกันได้ในแบบ New Normal ไทยเที่ยวไทยสะดวกทันสมัยปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมโดยล่าสุดททได้ร่วมกับมูลที่อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลและเครือข่ายคนวัยเก่า yeah. มนุษย์ล้อทูตอารยสถาปัตย์จากการจ้างงานคนพิการของสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทัวร์อารยสถาปัตย์เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่3จังหวัดภาคกลางคือกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยได้มีการปล่อยขบวนทัวร์อารยสถาปัตย์เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในครั้งนี้ที่หน้าตึกททถนนเพชรบุรีตัดใหม่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาครับจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเนี่ยคงจะไม่ใช่แค่นโยบายททแล้วเพราะทุกภาคส่วนให้ความสำคัญมากๆผู้ประกอบการเองหลายๆกระทรวงให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้มากๆนะคะได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับกับผู้สูงวัยหรือผู้พิการทุกคนเนี่ยเราถือว่าเท่าเทียมกันก็ตอนนี้นะคะขอเชิญชวนนะคะผู้ประกอบการทุกภาคส่วนเลยนะคะดูนะคะว่าสถานประกอบการของคุณเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอารยสถาปัตย์แล้วหรือยังเพราะอย่าลืมนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะอยากเดินทางท่องเที่ยวเห็นไหมคะกลุ่มคนเหล่านี้นะคะทุกท่านอยากที่จะเดินทางท่องเที่ยวในทุกๆวันเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมเรื่องอารยสถาปัตย์ให้ครบถ้วนและก็อีกอย่างนึงอย่าลืมนะคะตามมาตรฐาน SHA Safety and Health Administration ดูในเรื่องของมาตรฐานการบริการและต้องอย่าลืมเรื่องของมาตรการสาธารณสุขเป็นสำคัญด้วยค่ะจุดหมายแรกของคณะทัวร์อารยสถาปัตย์คือที่สะพานข้ามแม่น้ำแควแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับโดยมีชมรมวัยเก่าเมืองกาญจัดขบวนแห่กลองยาวมาต้อนรับคณะทัวร์อารยสถาปัตย์ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครอย่างอบอุ่นและสนุกสนานท่ามกลางแดดร้อนตอนใกล้เที่ยงกันแล้วครับจากนั้นเราก็ได้สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้บริหารจังหวัดและผู้อำนวยการททในพื้นที่ถึงแนวทางการรวมพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในจังหวัดกาญจนบุรีครับคณะทัวร์ของคุณกฤษณะมาวันนี้ก็อยากจะบอกว่าจังหวัดกาญจนบุรีมีความพร้อมในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวและต้อนรับแขกผู้มาเยือนเราได้เน้นในเรื่องของความสะดวกปลอดภัยให้กับผู้พิการนะครับผู้ที่ใช้วีลแชร์ที่ท่านทั้งหลายได้มาเราได้มีความคำนึงโดยให้ส่วนราชการต่างๆโดยเฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่นให้ความสำคัญโดยเฉพาะผู้บริหารท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ทุกๆภาคส่วนได้เห็นถึงความสำคัญในด้านนี้ก็จะบอกว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงสถานที่พักแรมตอนนี้เราก็พร้อมที่จะรองรับผู้สูงวัยนะคะสำหรับกลุ่มอารยสถาปัตย์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อค่อนข้างจะเยอะนะคะและในส่วนของที่พักต่างๆแล้วที่ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็เริ่มมีกันแล้วอย่างบางโรงแรมมี5ห้องก็มีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มนะคะกลุ่มนี้อาจจะเดินทางเข้าป่าได้กลุ่มนี้อาจจะมาร้านนั่งร้านกาแฟได้เพราะร้านอาหารตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ทำสำหรับวีลแชร์แล้วนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ทุกคนออกมาเที่ยวเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการออกมาเที่ยวมาเห็นอะไรมันให้กำลังใจมันเป็นการบำบัดโดยไม่ต้องใช้ยานะช่วยเถอะช่วยกันใครที่มีโอกาสช่วยเหลือพวกเราได้ก็ช่วยนะคะแล้วถ้าเราไปเที่ยวจริงๆเนี่ยทำให้สถานที่ต่างๆเนี่ยเขารู้ว่าเขาต้องรองรับจริงๆเขาก็จะแอคชั่นมากขึ้นถ้าเราไปจริงเขาก็ทำจริงเหมือนกันหัวใจของคนทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็อยากช่วยเรานะอยากช่วยให้มันเกิดความสะดวกสบายโดยเฉพาะคนที่สูงอายุไม่ได้เที่ยวเลยคนป่วยพิการนอนติดเตียงไปได้หมดเขาอยากไปนั่นแหละไม่มีใครอยากนอนอยู่บ้านหรอกนะคะช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือนั่นแหละครับหลายฝ่ายก็ร่วมแรงแข่งขันขับเคลื่อนผลักดันให้จังหวัดกาญจนบุรีมีความพร้อมทางด้านอารยสถาปัตย์รองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับYeah.